นะคะขยับเข้ามาใกล้กๆกรุงเทพกันหน่วุผู้ชมอันนี้ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเขาบอกว่าลูกบ้านเนี่ยผวาเลยเพราะว่าตอนนี้โจรบุกหมู่บ้านค่ะุผู้ชมเดินตระเวนตามซอยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไล่ไปเปิดดูตามประตูรถนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ล็อกรถของในรถนี่หายแน่ๆน,นะคะยิ่งถ้าของมีค่าเนี่ยไม่เหลือแน่นอนเจ้าบ้านคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าจของบ้านนะคะที่เขาบันทึกภาพเอาไวา้ีผ่านจากกล้องวงจรปิดเห็นเลยโจรคนนี้ พฤติกรรมเป็นยังไงนี่ค่ะลักษณะมืดมืๆแต่ก็ยังเห็นนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะจริงๆก็ยังไม่ดึกมากก็เลยโพสต์เป็นคลิปนี้แล้วก็เตือนให้ทุกคนบอกว่าอย่าลืมล็อกรถนี่นะคะจอดไว้เวลาจอดอยู่หน้าบ้านบางทีเราก็อาจจะหลงลืมนะคะแล้วก็ด้วยความคุ้นชินแต่จริงๆแล้วนี่คือโจรนิบุกเข้ามาในหมู่บ้านเลยนะคะนี่เป็นภาพที่ผู้ใช้ Facebook คนนึงโพสต์จากกล้องจรปิดค่ะก็บอกว่าระวังกันด้วยครับ เห็นเดินตามซอยแล้วเปิดรถทุกคันถ้าใครลืมล็อกก็จะโดนขโมยของนะคะเหตุการณ์นี้อยู่ที่ซอย87นะคะโดยที่นี่เป็นภาพนาทีที่คนร้ายเนี่ยเดินผ่านอาบ้านช่วงเวลาประมาณ2ทุ่ม24นาทีวันที่23มิถุนาที่ผ่านมาค่ะคนร้ายเนี่ยก็จะมุ่งตรงไปที่รถเก๋งที่จอดอยู่อยู่ในซอยข้างบ้านนะคะแล้วก็ทำท่าเปิดประตูรถดูว่าในคันนี้มีอะไรอยู่ไหมล็อกอยู่หรือเปล่า คือถ้าเกิดว่าเปิดประตูได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาของมีค่าในรถไปนะคะเจ้าของบ้านหลังนี้มีภาพแบบนี้ก็เอามาแชร์โพสต์เตือนเพื่อนบ้านนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังดังกล่าวค่ะก็พบว่าเป็นหมู่บ้านปรึกษา3อยู่ที่ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวก็ไปเจอกับคุณหนึ่งธรรมะ อายุ31ปีเป็นเจ้าของบ้านค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่นั่งเล่นอยู่ที่โต๊ะในบ้านเลยเนี่ยค่ะเห็นผู้ชายหนึ่งคนเดินเปิดประตูรถเก่งที่จอดอยู่หน้าบ้านก็เลยมองดูเพราะว่าผิดสังเกตแล้วเขาก็เปิดทุกคันเลยด้วยนะคะรวมถึงรถกระบะของคนที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยที่จอดเอาไว้ข้างรั้วบ้านเนี่ยค่ะก็ไปเปิดประตูรถของคุณธรรมะด้วย แล้วก็เปิดไม่ได้เพราะว่าคุณธรรมะเนี่ยเขาล็อกเอาไว้ก็ได้แต่ยืนมองหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินตามไปแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยก็รีบเดินหลบหนีไปเลยเพอที่คุณธรรมะเนี่ยเดินไปเขาก็มีพิรุษนะคะก็เดินหนีก็คาดว่าน่าจะขโมยของมีค่าในรถแน่ๆเลยค่ะเขาปีนเข้าประตูหลังบ้านผมปีนเข้าข้างบ้านแล้วปีนเข้าประตูหลังบ้านเข้าไปขโมยทรัพย์สินได้เกือบประมาณเกือบตีมูลค่าก็เกือบห้าหมื่นเอาอะไรไปบ้างครับพี่ทั้งเงินสด เงินสะสมเงินเงินบุญแบบแบงก์เก่าแล้วก็พระเครื่องผมก็ก็ต้องปล่อยไปเพราะเราเราเขาเรียกอะไรอะ่ะเราเราไม่สามารถที่จะตามเขาเองได้ถามว่าให้เราไปตามเองแล้วเราจะไปตามยังไงแถวนี้กล้องผมย่านเนี้ยผมหาดูกล้องหมดก็ไม่มี ที่คุณหนึ่งบอกเนี่ยคือเมื่อสองปีที่แล้วในคุณหนึ่งเขาเคยเจอเหตุการณคา์คล้ายๆกันแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยน่ากลัวกว่าตอนนี้อีกนะคะเพราะว่าเป็นคนร้ายที่บุกเข้าไปถึงตัวบ้านเลยแล้วเข้าไปทางห้องครัวบุกเข้าไปถึงห้องนอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ของตนก็หลับอยู่ขโมยเงินสดพระเครื่องเสียหายไปมากกว่าห0,000บาทซึ่งในขณะนั้นก็บอกว่าแม่ของตอนเนี่ยตื่นขึ้นมาพอดีด้วยแล้วผู้ชายคนนั้นนี่เอื้อมมือไปเพื่อที่จะปิดปากแม่ด้วยนะคะและด้วยความที่แม่ก็ตกใจตอนนั้นกกก็เเลยยสส่งสงีีรออมา ตนก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วก็รีบลุกออกจากห้องนอนขณะที่ตนเปิดประตูผู้ชายคนนี้ก็รีบวิ่งผ่านหน้าตนไปออกไปทางประตูห้องครัวที่อยู่ข้างๆบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ทิ้งรองเท้าที่ใส่มาเอาไว้ด้วย ก็เลยรีบไปแจ้งความเอาผิดเอาไว้ที่สอพอบางบัวทองนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งก็คือไม่ได้เข้าไปในบ้านก็จริงแต่ว่าคอยดูตามรถว่าถ้าคันไหนเนี่ยไม่ได้ล็อกนี่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาโพสต์เตือนเพื่อนบ้านทุกคนต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะอืม,อม,อมก็พฤติกรรมตรงแจ้งเลยนะคะไปไล่เปิดรถทีละคันดูทีละคันเลยค่ะเนี่ยค่ะภาพบันทึกไว้ได้นะคะ